ตอนนี้นุ๊กก็มีคอนเสิร์ตที่มีพี่ๆ FC เขามาจัดคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นก็ยกเลิกงานร้านนี้แล้วก็มีพี่ๆ FC เขาเอาไปจัดที่ขอนแก่นไปลงที่ขอนแก่นแทนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วมีกระแสในโลกโซเชียลด้วยอะไรในสื่อออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยนุ๊กคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็เอาตรงตอนนี้ตัวนุ๊กเองก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ติดใจอะไรนะครับเพราะนุ๊กเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่แค่อยากให้เขาเจอนุ๊กตัวจริงๆตัวเป็นก่อนได้พูดคุยก่อนอะไรเงี้ยถ้าจะชอบก็จะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแต่รวมๆแล้วตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานของตัวเองครับตั้งใจมอบความสุขมอบความสนุกให้กับพี่ๆ FC เพราะบางคนเข้ามาไกลมากนะมาจากหลายจังหวัดบางคนก็มาจากประเทศนอกต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะแบบเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณความห่วงใยจากพี่ๆ FC ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับพี่ๆ FC ด้วยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยกันเข้ามาครับผมแล้วก็เอาตรงเคสเนี้ยนุ๊กมองว่ามันเป็นเคสตัวอย่างเลยแหละนุ๊กไม่อยากให้ศิลปินท่านไหนหรือศิลปินคนต่อๆไปที่จะมาทำการแสดงอะไรเงี้ยต้องมาเจอกับสิ่งที่กระทบจิตใจแบบนี้เพราะว่านุ๊กมองว่ามันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันเราพึ่งพาเขาพึ่งพาเราอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงอยากจะฝากถึงก็อยากจะให้เขาเวลาเขาจะทำอะไรหรือจะโพสอะไรเงี้ยอยากให้เขาคิดไต่ตองดูดีๆว่าสิ่งที่เขาโพสไปมันควรไหมหรือมันใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้มันแรงถ้าเขาโพสออกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันโอเคคนเขาก็จะรักคนก็จะช่วยอุดหนุนแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโพสออกไปแล้วถึงแม้คุณจะลบออกนอกจากเขาจะเซฟในเข้าไปในโทรศัพท์แล้วเขาจะเซฟในหัวสมองเขาจะจำและเขาจะไม่มีวันลืมถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ